วันก่อนนำเสนอคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่กันในโซเชียลนะครับเกี่ยวกับร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งลูกค้าเมาไปโต้เถียงกับพนักงานหญิงในร้านเพราะต้องการจะซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตอนตีสามผมจะจำได้ค่ะคลิปเดิมเนี่ยนำเสนอไปก่อนหน้าคือเมาแล้วก็โต้เถียงไม่ใช่โต้เถียงนะผมมาเปิดเพราะผมจะซื้อตลกแดกไม่หยุดเลยเนี่ยนะครับนี่กี่โมงอ่ะตีสามล่าสุดมีใหม่อีกแล้วนะครับมีการโพสต์คลิปเตือนไปยังพนักงานร้านสะดวกซื้อในสาขาต่างๆคราวนี้เนี่ยเฟซบุ๊กดูไลฟ์คลิปเด็ดแชร์คลิปวิดีโอภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านสะดวกซื้อสาขาหนึ่งเช้ามืดวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองภาพจากวงจรปิดแสดงให้เห็นชาย 5-6 คนกำลังเจรจาต่อรองเพื่อจะขอซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงนอกเวลาขายนะคะคือตอนนั้นเนี่ยมันตีหนึ่งค่ะคือพนักงานประจำร้านส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงก็อธิบายว่าขายไม่ได้แต่ว่าหนึ่งในนั้นหอบเอาเครื่องดื่ม3แพ็คแล้วเดินออกไปจากร้านเลยค่ะอย่างเงี้ยมันก็เหมือนขโมยนะถือของออกไปข้างนอกเลยอ่ะคือถือออกไปดื้อๆนะฮะแล้วสักพักก็จะมีชายคนนึงเอาเงินวางใช่คือทำท่าไม่พอใจอะค่ะแล้วก็มีลักษณะของการเคลื่อนข้าวของใส่กันเหมือนโกรธเนี่ยนะคะมีชายอีกคนนึงในกลุ่มนี่เคลื่อนใส่นะฮะก็พยายามจะเดินเข้ามาเกลี้ยกล่อมนะคะแล้วก็เอาเงินวางให้500บาทก่อนที่ทั้งหมดจะเดินจากไปแล้วก็เคลื่อนของใส่ไอ้ห้าหกคนลุมผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวแค่เรื่องซื้อเบียร์แค่ออกไม่ได้ไงวะมันไม่ใช่เวลาขายปัญญาอ่อนมากดีเป็นเสียงคนที่ดูคลิปนะฮะแล้วก็บรรยายภาพไอ้บอยพระรามสองได้ดูวะคลิปอยู่ไรอ่ะเรียนแบบคลิปก่อนหน้าที่เคยนำเสนอไปแล้วเนี่ยนะฮะนี่ฮะแต่นั่นรอถุยน้ำลายเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามแพ็คคอไปเลยเนี่ยนะครับหน้าตาเฉยเลยฮะห้าหกคนลุมผู้หญิงคนเดียวมันทำได้ไหนนะเจ้าเสื้อขาวนั่นก็ยังคว้างอะไรใส่อยู่นั่นนะมันโยนของกล่องอีโนนั่นแหละครับทีแรกก็เพียงไปคิดเงินในเวลาต่อมานะครับผู้ใช้เฟซบุ๊กนะครับชื่อหาไทยรัฐก็มีการโพสต์เผยแพร่คลิปนี้แล้วก็เขียนข้อความชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะระบุว่าน้องที่ร้านโดนมาฝากเตือนภัยสาวๆที่ทำงานเซเว่นกะกลางคืนด้วยเหตุการณ์ในคลิปคือมีชายชะกัน 5-6 คนมีอาการเมาสุรามาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาตีหนึ่งแต่ทางร้านไม่สามารถจำหน่ายให้ได้และแจ้งลูกค้าแล้วแต่กลับโดนตะคอกและแสดงท่าทางอย่างที่เห็นในคลิปมีทั้งเคลื่อนของในร้านโยนของใส่พนักงานเหตุการณ์รุนแรงกว่าคลิปของบอยพระราม2ซะอีกก็เขียนต่อนะคะว่าฝากเตือนภัยพนักงานสาวๆที่อยู่กะกลางคืนในเรื่องนี้ด้วยคิดว่าหลายร้านคงเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันหลังเกิดเหตุการณ์ทางร้านโทรแจ้งตำรวจแต่ไม่มีความคืบหน้าไม่สามารถเอาผิดกับผู้กระทำได้อยากให้ลูกค้าหลายๆท่านเข้าใจด้วยว่าทำไมทางเราถึงไม่สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงนอกเวลาขายได้เรื่องนี้เป็นกฎของบริษัทถ้าร้านฝ่าฝืนก็ต้องได้รับบทลงโทษที่รุนแรงอยากให้ทุกคนเข้าใจบริษัทเราด้วยนั่นแหละฮะอ้าวนี่ยกไปได้ตาเฉยเห็นไหมยกออกไปเลยนะครับยกออกไปเลยโอ้โหโยนของเพียงของใส่เดี๋ยวจะมีเยอะครับเพราะว่ากล้องวงจรปิดในร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันมีอยู่ทุกร้านนะค่ะ